สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอเดียอยู่ก็นี่เลยครับร้านตุ่มตามช็อปผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมีไอเดียหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง Impact Star Level Battery Wave หรือถ้าใครอยากจะมาไตวายด้วยกันก็ดีเลยในตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอาไคและแน่นอนคลิปเรานั้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเบิ่มๆจากปอสุจีเนี่ยของ YouTubeบางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนชาแนลเราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับมาพูดถึงตัวละครสุดท้ายที่กำลังจะออกมาในตู้เนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งก็คืออาคาริในชุดปีใหม่เป็นตัวละครที่โจมตีเป็นกระสุนฟ้าและเกาะฟ้าเช่นเดียวกันเป็นตัวละครสาย TS เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รถอาคาริอยู่และไปเรียกรถคันอื่นมาจะเป็นการจบเลิกสกิลของอาคาริไปในทันทีมาถึงสกิล EX ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญมากที่สุดสกิลนี้ใช้คอร์ด5เลือกตำแหน่งในสนามและหลังจากนั้นอาคาริจะไปลอยรถชมรมโภชนาการมาตัวรถนี้จะมี HP เพิ่มขึ้น 27.6% ถึง 52.5% ตาม Max HP ของอาคาริรถยืมเพื่อนี้จะไม่มีการโจมตีตามปกติแต่หลังจากนั้นก็จะเพิ่มสกิล Normal กับสกิล Passive แบบเพิ่มเติมให้ในส่วนสกิล Normal ของรถยืมเพื่อนนั้นทุกๆ13วินาทีอาคาริจะยิงเกเนตลันเชอร์สร้างความเสียหายในรัศมี 409-778% ของค่าพลังโจมตีของอาคาริสกิลนี้สำหรับผมแล้วถือว่าธรรมดาธรรมดาไม่ดีไม่ได้แย่ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเราควบคุมการยิงของอาคาริไม่ได้และก็ยังไม่ได้สร้างสถานะดีๆอะไรให้กับเราด้วยดังนั้นสกิลนี้ถือว่าเป็นของแถมจากการเรียกเธอซะมากกว่ามาในส่วนสกิลที่เราต้องโฟกัสสกิลนี้ก็คือสกิลพาสซีฟในหมดรถยืมเพื่อนในระหว่างที่รถยืมเพื่อนยังอยู่ในสนามพันธมิตรทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีของอัคคารินั้นจะได้เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 28.9 ถึง 54.9% และเพิ่มดาเมจกระสุนฟ้าขึ้น 23.3% ถึง 44.4% ยกเว้นผู้ใช้ตัวสกิลนี้มันเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจกระสุนฟ้าไปพร้อมๆกับความเร็วในการโจมตีเป็นสกิลที่มีการรวมตัวกันของสกิลที่ตัว DPS นั้นต้องการและมันเป็นสกิลประเภทออร่าดังนั้นการบัฟกระสุนฟ้ากับบัฟความเร็วโจมตีที่ไม่ใช่ออร่าจึงยังสามารถเสริมได้อีกด้วยและในเมื่อมันสำคัญแบบนี้ดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องอัพให้เต็มไปโดยปริยายแต่ข้อดีของมันก็คือการอัพสกิล EX เนี่ยมันจะให้ทั้งหมดเลยนะทั้งตัว Normal Skill ในโหมดลดแล้วก็ Passive Skill ในโหมดลดมาถึง Normal Skill แบบธรรมดาของอาคาริละตัวสกิล Normal แบบธรรมดาของเธอนั้นจะทำงานทุกๆ40วินาทีโดยจะเพิ่มพลังป้องกัน 12.8 ถึง 24.4% ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่ HP ต่ำสุดเป็นระยะเวลา30วินาทีสกิลนี้ค่อนข้างธรรมดาสำหรับตัวที่เป็น TS แม้ว่าจะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากไปแต่การทำงานนั้นก็ค่อนข้างต่อเนื่องอะเนาะในส่วนของ Passive Skill นั้นจะเป็นการเพิ่ม Max HP ให้กับตัวอาคาริเองแต่หากกดปืน2จะเพิ่ม HP ให้4708หน่วยถึง8944หน่วยด้วยเอาจริงๆสำหรับสกิลนี้ค่อนข้างธรรมดามากตรงนี้ให้คิดเลยว่าเอาไว้อัพเพื่อเพิ่มความอึดให้ตัวรถอาคาริก็แล้วกันและสำหรับคนที่ไม่อยากอัพดาวหรืออัพปืนให้เต็มนั้นสกิลนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยทีเดียวมาถึงสกิลสุดท้ายสกิลซับสกิลนี้จะเพิ่มดาเมจกระสุนฟ้าให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมด 15.9% ถึง 30.2% สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่สำคัญรองจากสกิล EX เลยสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีโดยเฉพาะการตัดทีมกระสุนฟ้าอย่างมากก็มาถึงการอัพสกิลแล้วการอัพสกิลของอาคาริในร่างปีใหม่นั้นให้เริ่มต้นจากสกิล EX อีกเช่นเคยหลังจากนั้นให้ไปลงที่ซับสกิลส่วนพาสซีฟกับนอร์มอลสกิลนั้นแทบจะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่เลยในส่วนเครื่องประดับหรืออุปกรณ์สวมใส่นั้นก็แทบจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าร่างนี้เอาแค่ยืนในสนามเพียงเดียวดาเมจที่ทำไม่ต้องไปแคร์อะไรกับมันเอาเป็นว่าถ้าอาคาริยืนได้นานพอแล้วก็ทิ้งไว้แค่ตรงนั้นนั่นแหละการอัพดาวอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับประเด็นก่อนเลยหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องอัพดาวจนกว่าท่านจะไม่สามารถยืนทนได้จนจบระยะเวลาการทำงานของสกิลนั่นแหละโดยในส่วนตัวละครที่เหมาะจะใช้งานควบคู่กับอัคคาริในร่างนี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจกระสุนฟ้าเกือบทุกตัวเลยแต่ตัวที่จะเท่เป็นพิเศษนั้นก็คือน้องอิสนาทั้งสองร่างและชิโรโกะเทเลอร์ที่จะมาในอนาคตหากเราจะพูดถึงตัวอัคคาริในร่างนี้ตัวเธอเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีและก็เพิ่มดาเมจให้ทางกระสุนฟ้าและความเร็วในการโจมตีตัวเธอนั้นจะเหมาะกับการจับทีมที่มีตัวดาเมจตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแต่ถ้ายืนตัวเดียวก็ค่อนข้างขาดทุนแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เนาะถึงก่อนหน้านี้ผมจะบอกข้อดีหลายๆอย่างก็ตามแต่ก็ฟังจุดสำคัญตรงนี้หน่อยก็แล้วกันตัวละครนี้มีจุดบอดอยู่ก็คือตัวเธออยู่ในสนามแค่30วินาทีซึ่งมันหมดค่อนข้างเร็วไปหน่อยตามความคิดของผมนะและการที่เธอบัฟให้สีฟ้านั้นมันหมายความว่าเธอลงกับพวกกระสุนฟ้าได้อย่างเดียวตอนนั้นในส่วนพื้นที่ที่แจ้งเกิดนั้นอาคาริมีการใช้งานในพื้นที่ปกติและเรทบอสที่น้อยมากแต่จะไปโดดเด่นที่บอสหอซึ่งเราสามารถใส่แนวหน้าได้6ตัวแล้วก็แนวหลังได้4ตัวซึ่งทางนี้ทำให้อาคาริได้เปรียบมากแต่ก็เฉพาะบอสที่มันเป็นสีฟ้านะโดยรวมแล้วควรหยอดไหม
อาคาริเป็นตัวละครที่ดีแต่สำหรับมือใหม่แล้วก็ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นเอาจริงๆเราสามารถรอให้หลุดออกมาได้และถ้าสงสัยว่าถ้าแบบนั้นจะผ่านเซตแห่งกวาปิโรได้อย่างไรนั้นคำตอบก็คือใช้กำลังเพียวๆเข้าสู้นั่นเพราะยังไงซะผู้เล่นระดับกลางลงไปนั้นจะขึ้นไปชั้นบนๆไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นรอตอนที่พร้อมน่าจะดีกว่าครับซึ่งคำแนะนำสำหรับตัวนี้ก็ขอบอกเลยว่าข้ามได้ก็ข้ามยกเว้นจะอวยเท่านั้นแหละนะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไลฟ์หน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า